ยามสแควร์มิติใหม่ไร้สายไฟและฝาท่อลายสินเท่ๆสวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆวันนี้บูแพนเน็ตนะครับผมพาทุกท่านไปที่แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นนะฮะสยามสแควร์นั่นเองฝั่งสยามร้อนนะฮะคือช่วงนี้เขามีการนำสายไฟสายสื่อสารต่างๆลงไปใต้ดินกันหมดแล้วนะฮะก็จะทำให้รู้สึกดูโล่งนะครับแล้วก็ฟิลมันอาจจะเหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยร้านรวงใหม่ๆเกิดขึ้นเต็มเลยผมก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วบางร้านก็เอ๊ะร้านอะไรคนต่อคิวเยอะเหมือนกันนะครับก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นนะฮะอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะมีร้านซอยข้างหลังนะจุฬาช็อปของบุรีรัมย์บางทีก็เคยมาซื้อเสื้อบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นอกจากจะเอาสายไฟลงดินแล้วเขาก็มีการประกวดนะฮะฝาท่อลายสินนะฮะซึ่งจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างของทางทรัพย์สินจุฬากับทางครูนะฮะก็มีนักศึกษาของจุฬาเนี่ยเป็นคนออกแบบเขาบอกมี11จุดผมก็เลยจะมาลองดูว่ามีตรงไหนบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้ก็พวกธุรกิจที่ส่งอาหารเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากนะครับตรงนี้ก็เป็นสยามสแควร์วันนะข้างๆที่ก่อนช่วงวิกฤตโควิดตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนมีตลาดนัดมีเอาท์ดอร์ขายพวกงานศิลปะพวกของกินอะไรตรงนี้นะครับที่บอกว่ามี11จุดผมพยายามหาข้อมูลนะมันไม่ค่อยมีเห็นมีอยู่รูปเดียวฮะที่ลงกันก็เป็นของนักศึกษาที่เขาออกแบบได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะก็สวยดีคืออันนี้จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่ฝากลมแบบที่ผมเคยทำคลิปนะฮะที่คลององอ่างอันนี้เป็นฝาท่อนะครับอันนี้จะเป็นฝา FOC นะครับ FOC นี่ไม่ได้ย่อมาจาก Free of Charge นะครับ Technical Term ก็คือ Fiber Optic Cable คล้ายๆเป็นท่อพักสายนะเขาออกแบบได้สวยงามนะเหมือนจะเป็นสไตล์แบบ Cubist Picasso อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะฮะก็จะมีเนี่ยขนมเหมือนขนมอะไรนะขนมครกใบเตยฮะอยู่ในฝาท่อด้วยนะครับคือจุดที่2เนี่ยฮะร้านอยู่หน้าร้านขนมครกใบเตยเนี่ยนะโอ้ร้านนี้ก็มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยผมเป็นวัยรุ่นนะแต่ผมจะชอบกินแป้งจีนะครับก็กลายเป็นว่าก็คือ11ฝานี่ก็คงเป็นเหมือนกันหมดอ่ะนะฮะน่าเสียดายคือถ้ามันแตกต่างกันเนี่ยก็อะไรนะคนจะมาเก็บไอเทมอ่ะนะครับเหมือนที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่คลององอ่างที่มี5อันนะฮะอันนี้จุดที่3นะครับผมก็แถวโรงแรมโนโวเทลฮะก็นะฮะก็เป็นเหมือนกันเลยผมลองหาดูไม่ครบหรอกนะครับเดี๋ยวจะเดินไปสักอีก 2-3 จุดนะครับก็อยู่ภายใต้โครงการจุฬาสมาร์ทซิตี้สยามสแควร์นะครับโครงการของจุฬาเขาก็มีหลายอย่างมีทั้งรถบัสถังขยะแอปพลิเคชันอะไรนะครับที่เป็นสมาร์ทนะครับอันนี้ก็เนี่ยป้ายพื้นที่สุพรรณบุรีอันนี้จุดที่3มาด้านถนนพระราม1แล้วนะใต้สถานีรถไฟฟ้านะครับก็ซอยอะไรนะนั่นจะเป็นซอย5นะครับที่ตรงสยามสแควร์วันมาด้านข้างที่เมื่อกี้เราอยู่ด้านหลังที่บอกมีพื้นที่ขายของนะฮะแต่ก่อนนั้นนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเดินต่อไปก็จะเป็นซอยระหว่างสยามสแควร์วันกับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะฮะแต่ก่อนเป็นดิจิทัลเกตเวย์เดี๋ยวนี้เขาเอาชื่อเนี่ยเซ็นเตอร์พอยต์กลับมาใช้นะฮะจำได้ไหมฮะยุค90เซ็นเตอร์พอยต์ต้องใส่เสื้อสายเดี่ยวนะครับมาเที่ยวตรงนี้นะครับเด็กๆเนี่ยครับจุดต่อมาอยู่นี่อันนี้แปลงหน่อยนะครับเป็นอันเล็กอะประมาณ1/3แต่ก็เป็นรูปเดียวกันนะรอบออกมา1/3นะครับอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกน่าจะมีหลายๆอันหน่อยนะครับก็ขอใช้แผนที่อันนี้ทำให้ดูแล้วกันแถมนิดนึงนะครับสยามก็เป็นพื้นที่ที่ทันสมัยฮะทำเลดีเนี่ยสมัยก่อนด้านหลังของตึกก็จะมีรกๆหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ทำให้สวยขึ้นนะฮะอย่างตรงซอยเนี่ยก็มีกราฟฟิตี้นะครับน่ารักน่ารักเหมือนตอนเย็นก็คงจะมีร้านอะไรอีกนะฮะเปิดเป็นร้านในซอยตรงนี้อยู่ตรงสะพานลอยที่ใ
ใกล้ๆตรงสกาล่าเข้ามาเขาจะเขียนว่าสยามโซโซนี่ SOUL นะฮะแต่น่าจะหมายถึง SEOUL ที่เป็นเมืองหลวงของเกาหลีหรือเปล่านะฮะทีนี้ก็เทรนด์แบบ K-pop soft power ของเกาหลีเขาก็ได้รับความนิยมในเมืองไทยมาอย่างดีนะฮะนะก็มีต้นไม้แสงแดดจะจ้าหน่อยนะฮะแทนที่จะดูหนาวกลายเป็นดูร้อนไปนะครับก็สีสันต่างๆนะที่เราได้เห็นก็เป็นไปตามยุคสมัยนะฮะตู้ OCC นี่ก็ทำได้สีสันสดใสหน้าตากวนดีจริงๆครับแล้วซอยตรงหลังสกาล่าที่แต่ก่อนมีของขายเยอะๆนะฮะก็สะอาดสะอาดขึ้นยังอยู่นะฮะถึงสกาล่าจะปิดไปแล้วโอเคก็คงประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สยามยุคไร้สายไฟแล้วก็มีฝาท่อลายสวยๆนะครับในปี2020ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับบูแพนเน็ตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ